กลับเข้าสู่ NBT News พักเช้านะคะช่วงนี้พามาติดตามอีกหนึ่งประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าเรื่องของการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันบางทีมันไปส่งผลกระทบกับธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้<ช>นะคะ,คะช่วงสองสวันมานี้หลายคนก็อาจจะได้ยินได้ฟังว่ามีพยูนที่ตายนะคะสองสมตัวน้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องเร่งลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปสร้างความเข้าใจกับชาวประมงหลังจากที่พยยนเนี่ยาตายถี่ขึ้น จากเรื่องของญา้าททะเลมันลดลงและเขาต้องย้ายไปหาอาหารในถิ่นที่มันอันตรายมากมยิ่งขึ้นก็เข้าไปเจอกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปโดนเรือนะคะไปโดนหางเรือหรือว่าใบพัดเรือเนี่ยเฉี่ยวเอาบ้างจนทําให้ตายในที่สุดค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่รวมถึงอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็คือนายปิ่นศักดิ์สุรศดีก็ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านที่เกาะกลางตําบลคลองประสงค์อาเภอเมืองจังหวัดกระบี่เนี่ยและคะ่ะไปพูดคุย กับหมู่บ้านชาวประมงในพื้นที่บ้านชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือค่ะแล้วก็ไปทําความเข้าใจกับชาวประมงพื้นบ้านเรื่องของการช่วยชีวิตพายุหากพายุเนี่ยมาติด เครื่องมือทําการประมงของชาวประมงพื้นบ้านหลังจากที่พบนะคะว่ามีการพบพยูนเสียชีวิตหรือว่าตายมากขึ้นในระยะนี้โดยเฉพาะในจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเจอพยูนตายแบบนี้เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยนะคะโดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะกล่าวว่าในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาพบพยุนซึ่งเป็นสัตว์สง,งวนใกล้ศูนพันธุ์เสียชีวิตแล้วถึง3ตัวนะคะสาเหตุเนี่ยก็มาจากการติด ของชาวประมงอีกหนึ่งตัวเนี่ยถูกใบพัดเรือจนตายนะคะสำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้น้องตายก็คือแหล่งญ้าทะเลบนบริเวณเกาะมุกเกาะลิบงจังหวัดตรังเนี่ย มันตายไปเหมือนกันเป็นจํานวนมากซึ่งอาหารเขาลดลงไป50เเนตะคะเนื่องจากภาวะลดเละโลกร้อนทําให้ประชากรพยูนมีการแพร่กระจายอพยพไปหากินบริเวณอื่นทั้งบางส่วนก็มาตอนเหนือพื้นที่จังหวัดกระบี่บางส่วนก็ลงใต้ไปที่อ่าวพังงาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีญาิทะเลที่สมบูรณ์อยู่ทําให้พยูนคืบเข้ามาใกล้กับความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้นก็เสี่ยงที่จะไปติดกับเครื่องทําการประมงหรือว่าถูกเรือชนได้ ขณะนี้นะคะก็ได้คุยกับชาวประมงในเรื่องของการระมัดระวังการใช้เครื่องมือทําการประมงส่วนในเขตอุทยานแห่งชาติก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เรือนะคะให้ชะลอความเร็วหากเข้าไปในพื้นที่ที่มีา้าทะเลซึ่งอีกสองสมเดือนข้างหน้าค่ะก็จะมีการอพยพย้ายถิ่นของประชากรพายูนมายังพื้นที่จังหวัดกระบี่และอ่าวพังงามากขึ้น สำหรับประชากรพยูนสถานาการณ์ในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ280กว่าตัวเท่านั้นแต่ในปีนี้เกิดภาวะโลกร้อนอากาศแปรปรวนพื้นที่ญาิทะเลเขาลดลงทําให้ประชากรพยูนเองก็ขาดอาหารมีการแพร่กระจายกระจายกันออกไปยังพื้นที่เสี่ยงมากยิ่งขึ้นทําให้ตั้งแต่ต้นปีพบพยูนตายไปแล้วเนี่ยร้อยละ7หรือประมาณ20ตัวซึ่งจากนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะมีมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการอนุรักษ์ ชากอรพยย์ไม่ให้สูญพันไปจากทะเลไทยค่ะ